มมิ่งเฮดเซตตัวใหม่ล่าสุดของโลก 7.1 เชื่อมต่อบลูทูธได้ไม่ดีเลย์ฟรีไม่มีกระตุกรองรับไฟ 16 บิต 44.1 กิโลเฮิรตซ์ใช้งานแบบไร้สายได้ทั้งหมด20ชั่วโมงสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดสดใหม่กว่าตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนี่คือหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งเฮดเซตตัวใหม่ล่าสุดของโลกเลยแล้วว่าได้นะครับถึงหน้าตาเนี่ยอาจจะคล้ายๆรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าภายในเนี่ยคือใหม่หมดเลยสำหรับวันนี้ครับเราจะรีวิวตัวนี้ครับ Sennheiser GSP 670นะครับSennheiser GSP 670ตามซีรีส์เลยคือเป็นหูฟังเล่นเกมขนาดฟูลไซส์อันนี้แอบเกินให้ก่อนเผลอๆเนี่ยคุณภาพเนี่ยดีกว่า GSP 600บวก GSX 1000อีกนะรีบพูดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มแต่อันบ็อกซ์กันก่อนเลยคือรุ่นนี้เนี่ยผมได้ทำการนำไปทดสอบเนี่ยประมาณระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์มันจะเพิ่มระบบการเชื่อมต่อแบบดองเกิลเข้ามาบลูทูธเข้ามาให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับรุ่น GSP 600ซึ่งตัวนี้มีการทำสีใหม่แล้วก็ทำเส้นสายใหม่อย่างตัวนี้จะเพิ่มโปรคีบเข้ามาครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เห็นดูผ่านกล้องได้นะครับจริงๆผมคิดว่าอาจจะเพิ่มพื้นที่ในการเพิ่มเสารับส่งสัญญาณเข้ามาแล้วก็ตัวงานนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้รุ่น GSP 600มาก่อนคุณจะพบปัญหาหนึ่งคือเวลาที่คุณสวิตช์ไมค์ลงไปมากๆเข้าตรงขั้วล็อกตรงเนี้ยมันจะหลวมแต่รุ่นนี้เนี่ยมีการทำมาให้มันเหมือนเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการปรับระดับล็อกของเขามันจะเป็นล็อกที่ไม่ได้แข็งเหมือนรุ่น GSP 600อันนี้มันจะนิ่มอ่อนลงแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเข้าล็อกได้มากขึ้นตัวฟังน้ำของรุ่นนี้ยังคงเป็นแบบเดิมข้างนอกจะเป็นหนังข้างในเป็นเมมโมรี่โฟมฝั่งที่สัมผัสกับใบหน้านะครับตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่ตัวฝั่งด้านในที่สัมผัสกับหูจะเป็นผ้าบางนะครับคือเซนเซอร์ต้องบอกก่อนเวลาที่เขาเริ่มการดีไซน์หรือพัฒนาครับถ้าเกิดจุดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะนั้นคือถ้ามันดีอยู่แล้วเขาจะใช้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับตัวด้านบนตรงนี้ถ้าคุณเห็นไอการปรับระดับความกระชับของหูฟังเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนปรับให้มันมีล็อกที่มันชัดเจนมากขึ้นครับคือ GSP 600เนี่ยมันจุดอ่อนเดิมคือใช้ไปสักพักนึงมันจะเริ่มรูดง่ายแล้วตัวนี้เหมือนกับแก้งานตรงนั้นนะครับ wow. แล้วก็ตัวแกนครับที่ขยับได้2แกนตรงนี้เช่นเดิมครับเหมือนกับ GSP 600ก็คือแนบสนิทกับใบหน้าได้ดีมากขึ้นแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับ huh? คือรุ่นนี้เนี่ยเพิ่มระบบต่างๆนานาเข้ามามากมายเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละส่วนเราไปเริ่มที่การเชื่อมต่อกันก่อนนะครับวิธีการเชื่อมต่อของรุ่นนี้เนี่ย1เลยคือเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นสัญญาณแบนด์วิดต์แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์มีแบตเตอรี่ภายในใช้งานแบบไร้สายหรือเชื่อมต่อกับโมบายเดเวิร์สเนี่ยได้ทั้งหมด20ชั่วโมงเยอะมากๆนะครับที่หูฟังข้างซ้ายตรงข้างที่มีไมค์เนี่ยจะมีสวิตช์ตรงนี้อยู่สวิตช์ตรงนี้เนี่ยสามารถเลื่อนเปิดได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดคุณเห็นไฟนี้ขึ้นนี่คือเปิดเครื่องแล้วถ้าคุณจะแพลริ่งครับง่ายมากคุณแค่เลื่อนลงไปค้างแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณแพลริ่งเป็นน้ำเงินแดงแบบนี้พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับพวกโมบายเดเวิร์สทั้งหมดและไม่ดีเลย์นี่ผมเทสมาแล้วผัดมาจากตรงตำแหน่งที่เป็นไฟแพลริ่งโหมดตรงนี้นะครับคุณจะเห็น USB รุ่นนี้ไม่มี AUX นะครับแต่คุณไม่ต้องกังวล USB ของรุ่นนี้พอเวลาที่เรานำไปเชื่อมต่อกับ PC แล็ปท็อปมันสามารถที่จะรองรับไฟล์ขนาด16บิต 44.1 กิโลเฮิรตซ์โดยตรงมาที่หูฟังได้เลย wow. ตอนแรกก่อนที่ซอฟต์แวร์จะออกมาตัวหูฟังตัวนี้มันให้มิติเหมือนกับเป็น 7.1 สราวเลยแต่ว่าเมื่อวานนะครับวันที่1กรกฎาคมได้มีการปล่อยซอฟต์แวร์ตัวใหม่ออกมานะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ร่วมกับตัว JT 670ได้สามารถปรับสราวและปรับตรงนี้นั่นได้หลังจากพอเราเชื่อมต่อไปแล้วครับตัวนี้เนี่ยถ้ามองไปที่หูฟังข้างขวาครับก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เอาไว้ปรับ Mix Chat Volume นะครับระหว่างเสียงพูดกับเสียงภายในเกมของเราให้มันบาลานซ์กันได้เราจะเพิ่มเสียงของเพื่อลดเสียงของภายในเกมลงไปหรือเพิ่มเสียงเกมทำได้หมดผ่านตัวหูฟังตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับปรับโหมด 2.0 กับ 7.1 ซึ่งคุณต้องโหลดซอฟต์แวร์ก่อนและคุณก็ต้องเชื่อมต่อผ่านดองเกิลหรือผ่าน USB ก็ตามนะครับอันนี้จบในส่วนของภายนอกของตัวหูฟังไปนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นกล่องที่เขาใส่อุปกรณ์มาให้นะครับก็จะมีคู่มือนะครับบอกต่างๆว่าสามารถทำงานอะไรได้บ้างได้20ชั่วโมงมุมแบตเตอรี่ใช่ไหมแล้วก็มีใช้ไมค์ไมค์นี่คุณภาพเดียวกับตัวเดิมนะครับก็คือเหมือนตัว GSP 600แต่ว่าตัวเสียงมันเหมือนการปรับจูนนิดนึงคือไม่ได้นุ่มลึกเหมือนกับตัว GSP 600แต่ทีเดียวแต่มันจะมีความใสมีเสียงกลางที่ชัดเจนเสียงแหลมมากขึ้นพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณเล่นเกมเสียงคุณจะโดดเด่นออกมาจากตัวเกมมากขึ้นนะครับทีนี้อันนี้คือพระเอกของเราคือรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกมันเพิ่มดองเกิลเข้ามาซึ่งดองเกิลตัว
ัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแล็กฟรีเลยไม่มีกระตุกไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่หน้า PC ของคุณหน้าแล็ปท็อปหน้าคอมพิวเตอร์หรือหน้าโมบายเดเวลของคุณก็ตามเรามาพูดในเรื่องของการใช้ดองเกิลตัวนี้นะครับตัวชื่อของเขาเนี่ยมันชื่อ GSA 70 GSA 70นี่ทำอะไรได้ส่งสัญญาณแบบ 2.4 GHz ระยะประมาณ 3-10 เมตรแบบไม่กระตุกเลยภาพและเสียงก็ตรงกันนะครับต่อให้เรานั่งดู YouTube หรือ Netflix ก็ตามทีอันนี้ดูผ่านในกล้องเห็นไหมครับขนาดเล็กนิดเดียวนะแล้วกินแบตเตอรี่น้อยมากคือจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยแทบจะเอาไปขับหูฟังอย่างเดียวด้วยซ้ำคือเร่ง power ตรงนี้ได้วอลลุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับเร่งได้เลยทีนี้ถัดมาครับก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบ USB นี่ครับ USB A นะครับเป็น micro USB ตาม Star Sensor ครับก็จะมีการตีแบนตีตาลงไปโลโก้ Sensor อยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาใช้งานมันก็ง่ายครับเราแค่เราเชื่อมต่อตรงนี้เข้าไปครับแล้วก็เอา USB A ฝั่งนี้นะครับเชื่อมต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณทีนี้ในส่วนของการเล่นเกมการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำไปเป็นคลิปรีวิวแยกต่างหากเพราะว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมาเดี๋ยวเราทดสอบกันในเรื่องของการต่อบลูทูธกับโมบายเดเวลกันก่อนนะครับผมพบกันช่วงหน้าครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะทำการทดสอบเจ้า GST670 นะครับกับการเชื่อมต่อโมบายเดเวลผมจะมาทำการรีวิวว่าเสียงเวลารับชม YouTube หรือรับชมผ่าน Netflix เนี่ยเสียงเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ Netflix กันก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าการรับชมหนังเนี่ยให้มิติที่ค่อนข้างสมจริงในเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนเราดูในโรงหนังแบบนั้นเลยฉากเมื่อกี้นะครับจะมีการเรียกนะตัวละครหรือนางเอกเนี่ยมาจากทางด้านขวาไกลๆแล้วก็มีเสียงขี่ม้ามาซึ่งพอตัดฉากมาปุ๊บเสียงก็จะค่อยๆมูฟมาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆบอกถึงเรื่องของไดนามิกของเสียงจากไกลๆเบาๆเนี่ยมันหนักและแรงมากขึ้นรู้สึกถึงมวลเสียงได้มากขึ้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมทำการทดสอบนะครับการรับชมผ่านเจ้า YouTube เรื่องปัญหาดีเลย์เนี่ยเราคงไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องดีเลย์เลยเพราะส่งสัญญาณค่อนข้างดีแต่ว่าวิธีการอัดเสียงของ YouTube เนี่ยค่อนข้างจะเด็ดในพวกเสียงกลางจะมาดูกันว่าเสียงกลางมันค่อนข้างได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับมันคงเกมมิ่งครับมิชชั่นที่18เบื้องต้นเสียงพูดกับเสียงแบ็คกราวของดนตรีแยกชัดเจนเสียงพูดของผมค่อนข้างโดดเด่นออกมาจากตัวแบ็คกราวเพลงนะครับที่ทำคลิปเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็อย่างพวกเสียงไซเอฟเฟกต์เองก็มีการแยกชัดเจนว่าโอเคเสียงมาตรงนี้แล้วไม่ได้บังทับกับเสียงพูดของผมเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดได้ดีความหนักเบาเนี่ยคือยังให้ได้ดีเหมือนเดิมคล้ายๆอารมณ์เหมือนกับ Netflix ส่วนมิติที่มันให้ก็คือเปิดโลกเช่นเดิมนะครับผมก็ในที่ผมเทสไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นจริงๆเป็นแค่1ใน4นะของการใช้งานทั้งหมดของเจ้า GST670 ตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคลิปนี้จะเป็นการแค่อันบ็อกซ์และรีวิวเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นคือในคลิปหน้าคุณจะเห็นการทำงานของตัวนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพใน PC ผมจะปรับแต่งทุกอย่างให้คุณดูการทำงานเชื่อมต่อกับตัว GSA 70เนี่ยที่เป็นดองเกิลเนี่ยเสถียรแค่ไหนดีเลย์มั้ยเสียงเป็นอย่างไรส่วนในโมบายเดเวลจะทำการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธเพราะนั้นคือติดตามกันให้ดีผ่านช anel YouTube มันคงแกดเจ็ตนะครับผมหรือช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ